ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมมิเช่นเคยในรายการเนเธอไลท์ครับนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาขุดแร่กันต่อนะครับจากตอนที่แล้วที่เรายังขุดยังไม่เสร็จครับ วันนี้เราก็จะมาหาเพชรให้เจอให้ได้นะครับก็อย่ารีรอครับเริ่มขุดกันเลยดีกว่าครับโกของวันนี้นะครับก็คือเราไปเนเธอร์กันนะครับวันนี้เราจะไปเนเธอร์กันก็ก็นะครับเราก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาเพชรก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องหาเพชรก่อนนะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถทำที่ขุดเพชรแล้วก็ไปขุดประตูเนเธอร์ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหาเพชรได้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรืออะไรที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเข้ามาอยู่ในรายการของเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะเพราะว่าแถวบ้านผมมีก่อสร้างนะครับแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะฟาสต์ฟอร์ดกันไปเลยนะครับก่อนที่เราเอ้ยโอ้เรายังไม่ต้องฟาสต์ฟอร์ดเราได้เจอเลสโตมที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคโอเคโอเคนะครับเราก็ได้เลสโตแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาสต์ฟอร์ดกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เจอเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขุดบริเวณรอบๆก่อนเลยดูว่าเราเจอเพชรทั้งหมดกี่ก้อนนะครับผมโอ้เราจะขุดพื้นทำไมแล้วตอนนี้ที่ขุดเหล็กแล้วก็กำลังจะจิ้งกระบงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาดูก่อนเลยนะครับว่าเราได้เพชรทั้งหมดกี่ก้อนนะครับน่าจะแค่นี้แหละมั้งไอ้ยะที่ขุดเหล็กเราระเบิดเถิดเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเครู้สึกเหมือนเราจะได้เพชรทั้งหมด4ก้อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาขุดกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็คงต้องขึ้นไปข้างบนก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมได้ที่ขุดมาแล้วผมก็จะกลับลงมาขุดนะครับก็ไปกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็ได้ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราก็ทำอุปกรณ์ใหม่ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนทำมานะเพื่อใช้งานเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากนะครับก็คือ Stone Cutter นะครับนั่นแหละครับมันช่วยในการที่ทำให้เราสามารถคราฟอุปกรณ์ข้างในพวกบล็อกที่เป็นประเภทหินได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเดิมเราอาจจะต้องใช้บล็อกหินเนี่ยทั้งหมด6บล็อกนะครับในการทำบันไดนะแต่ว่าถ้าใช้ Stone Cutter เราใช้เพียงแค่บล็อกเดียวนะครับเราก็สามารถทำบันไดได้เลยนะครับผมก็จะทำบันไดไปให้หมดเลยนะครับเราต้องใช้2 สแต็กนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวบันไดหินเนี่ยนะไปทำเป็นทางขึ้นนะครับจะได้ขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปขุดเพชรกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราผมจะตัดไปเลยนะครับโอเคไปเลย1 2 3 4เยี่ยมไปเลยทุกคนเราได้เพชรไปแล้ว4ก้อนนะแล้วเราก็จะอุดพื้นที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับปั๊บปั๊บโอ้ยปั๊บ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 โอเคขั้นต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำบันไดกันเลยนะครับตอนนี้เราได้เพชรมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เพชรก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปทำเป้าหมายของเราในวันนี้ก่อนกันนะครับโอเคนะแต่ก่อนอื่นเราต้องต่อบันไดขึ้นไปก่อนนะปั๊บ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 ก็เดี๋ยวฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปถึงตอนที่เราต่อจนถึงข้างบนเลยดีกว่านะครับเราก็ต่อบันไดเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นอนก่อนนะครับกลางคืนละโอเคเป้าหมายต่อไปก็คือเราจะต้องทำที่ขุดไดมอนด์นะบัมแล้วเราก็จะเอาเพชร1เม็ดที่เราเหลืออยู่ไปเก็บเอาเหล็กไปเก็บ
เอาฐานไปเก็บให้หมดเลยนะบล็อกก็เก็บข้างล่างนี่นะเอานี่ไปเผาก่อนโอเคเอามาเผาตรงนี้6ก้อนเอามาเผาตรงนี้5ก้อนโอเคเราจะไปขุดประตูเนเธอร์เลยนะครับทุมก็ประตูเนเธอร์อันนี้นะครับก็เป็นเอ้ยผมเห็นสิ่งไม่ดีที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นสีเขียวๆแล้วเราก็เอ้ยยังไม่ระเบิดใช่ไหมเอ้ยไม่โดนอ้าวระเบิดเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรนะเก็บเมล็ดไปด้วยเราจะไปปลูกข้าวต่อนะโอเคแมงมุมอาจจะเราอาจจะใช้ใยมันนะเราจำเป็นต้องใช้ใยมันนะโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาขุดบล็อกตรงนี้ไปให้หมดเลยนะเพราะเราจะไม่ทำประตูในเทิร์นนี้เราจะไปทำใกล้ๆบ้านนะผมโอเคขุดตรงนี้ไปก่อนเลยก็เดี๋ยวผมจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดขุดไปเลยนะเพราะว่าขุดบล็อกออฟซิเดียนใช้เวลานานนะครับก็โอเคนะทุกคนเราก็ทำการขุดออฟซิเดียนตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขาดออฟซิเดียนแค่2อันเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถทำประตูเนเธอร์ได้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผมจะตัดไอ้คลายออฟซิเดียนมาทำไมนะคำตอบก็คือผมเอาไปตกแต่งนะครับ ผมเอาไปประดับนะผมคิดว่าเราน่าจะสร้างกันสักตรงนี้แหละมั้งตรงนี้แหละครับโอเคเราจะทำการติดเกินไปไม่มีบล็อกดินนะไม่มีบล็อกดินนะขุดนะเอาตรงนี้เลยนะทุกคนจะแปะไป1 2 2 3แล้วก็ใช้ไคออฟซิเดียนนะในการตกแต่งนะว่า1 2ใช้ไคออฟซิเดียนอีกครั้งนะแล้วก็ปั๊บตอนนี้เราก็ขาดเพียงแค่2อันเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาลาวานะก็เดี๋ยวผมก็จะไปเอาออฟซิเดียนมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดกันมาตอนที่เราได้ออฟซิเดียนมาอีก2ก้อนแล้วนะงั้นก็ฟาดเฟือยไปเลยดีกว่าครับผมคนครับเราก็ได้เจอบ่อลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนความจริงผมก็สามารถทำประตูเนเธอร์ตรงนี้ได้เลยนะโอ้มีหมู่บ้านอีกทำไมหมู่บ้านเยอะจังโอเคแต่ยังไงก็ตามแล้วผมก็จะผมคิดว่าผมน่าจะต้องเอาไปเลยนะครับผมว่าผมไม่น่าจะทำประตูเนเธอร์ตรงนี้นะโอเคเรามาทำประตูเนเธอร์กันเลยดีกว่าครับทุกคนความจริงผมนั่งทำตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าโอเคเรามาขุดนี่กันเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ได้ออฟซิเดียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เราถึงบ้านแล้วนะครับ
โอเคนะทุกคนเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาเนเธอร์ไม่ใช่สิออฟซิเดียนครับไปต่อให้เสร็จเลยนะครับผมออฟซิเดียนทั้งหมด2ก้อน1 2ประตูเนเธอร์เราเสร็จที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปหยิบไฟแช็กที่เราเก็บเอาไว้ในบ้านเอามาเลยนะครับไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กตอนนี้เราก็จะเก็บที่ขุดเพชรไว้ก่อนนะเรายังไม่ใช้ตอนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นนะถ้าเกิดเอาไปด้วยนะโอเคงั้นเราก็จุดกันเลยดีกว่านะแล้วเราก็เข้าไปเลยเตรียมดาบไว้เลยนะครับต้องเจออะไรแน่ๆเลยนะโอเคโหลดดิ้งเทเรียนนะครับเราก็จะได้ achievement we need to go deeper แล้วเราก็มาโผล่ที่ไบโอมที่ไม่ควรจะมาที่สุดนะเดี๋ยวนะใช่ไหมโอ้ไม่โอ้โอเคมีลาวาไหลลงมาตรงนู้นตรงนั้นตรงนู้นมีซอมบี้พิกแมนเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็เจอซอมบี้ไม่ใช่สิพิกลินนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่เนเธอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องการที่สุดหลังจากที่มาเนเธอร์เลยไม่ใช่ไปสู้กับพวกนั้นนะแต่ก็คือมันไม่เห็นผมใช่ไหมโอ้แย่ละไม่อยากสู้กับนายนะเพื่อนแต่มันจำเป็นใช่ไหมโทษนะเพื่อนมันมากันเป็นฝูงเลยให้ตายเถอะโอ้นั่นก็ยิงมาอะไรเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บผมไม่ควรอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมมีบล็อกไหมเนี่ยผมไม่มีบล็อกใช่ไหมไม่นะอย่ายิงมาทางนี้โอ้ให้ตัดโอ้พระเจ้าจอชมันยอดมากเลยโอ้ทุกคนไม่โอ้ไม่นะมันไปอีกโลกนึงแล้วโอ้เฮ้ยมาสู้กันนี่สิโอเคทุกคนเรายังไม่พร้อมไปเนเธอร์ในตอนนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ของที่เราต้องการอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้อุปกรณ์เราคืนมาเกือบครบนะครับผมว่าแล้วว่าถ้าเอาที่ขุดไดมอนด์ไปก็น่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับเป็นความคิดที่ดีนะครับก่อนที่จะเอาของก่อนที่จะเข้าไปในเธอร์นะครับกรุณาเก็บของให้เรียบร้อยนะไม่งั้นคุณจะได้เจอแบบเมื่อกี้นะครับผมโอเคผมว่าเราอาจจะต้องทำชุดเกาะเหล็กกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปตะลุยนะครับแต่ว่าโอเคครับภารกิจของเราในวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ตะลุยเนเธอร์สมใจนะครับแล้วเราก็ทำของชิ้นนี้ไปเผื่อนะครับแล้วก็โลไม่เอาดีกว่านะครับเราก็ใส่อุปกรณ์กันเลยดีกว่าปั๊บโอเคตอนนี้เราก็จะปลอดภัยจากพิกลินแล้วบอกก่อนนะว่าพิกลินนะถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราใส่ชุดทองนะเข้าไปนะมันจะไม่โจมตีเรานะเพราะว่ามันจะเห็นเราเป็นพวกเดียวกับมันนะครับโอเคและอีกอย่างนึงที่เราต้องเอาไปด้วยก็คือบล็อกนะครับเราต้องการบล็อกเยอะๆเลย เพื่อใช้ในการเดินไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาวอล์กหินไปหน่อยนะโอเคใส่ไว้อันนี้ใส่ไว้นี่เลยนะไม่ต้องใช้นะครับนี่ก็เก็บก่อนนะโอเคทองด้วยใช่ไหมเอาทองเก็บไปก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ได้จะไปสู้รบกับมันนะครับ เรายังไม่ได้ไปเทรดของกับมันด้วยนะตอนนี้เราจะเอาสิ่งที่เรียกว่าในเรื่องคอร์สก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปใช้ในการต่อวงจรเลสโตนในอนาคตนะครับอู้เจ็บจริงๆเจ็บจริงๆโอ้ให้ตายเถอะผมจะขึ้นไปทำไมเนี่ยรอบ
บที่2นะครับทุกคนเราก็เกิดอะไรก็ไม่รู้รอบที่2แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือปั๊บปั๊บนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรจะทำไว้นะเมื่อเกิดเหตุแก๊สถล่มบ้านถล่มเมืองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราต้องปรับเป็น peaceful ไปนะครับเพราะว่ามันช่วยไม่ได้นะครับให้ตายเถอะมีแก๊สมาดักรอหน้าประตูอย่างนี้ชาติไหนผมจะได้ทำมาหากินกับเขาบ้างเนี่ยนี่ก็หนืดจริงๆเลยว้าวทุกคนอุปกรณ์ผมก็จัดกระจายไปทั่วเลยล่ะเคทองหนืดจริงๆเลยนะครับโอเคแล้วก็ใส่อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันเหตุอันตรายนะครับเก็บของให้หมดนะครับไอ้ย่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้นะครับโอเคงั้นเราก็ขุดทองเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปขุดเนเธอร์คอร์ตต่อนะครับในโหมด peaceful ไม่ต้องคิดมากครับไม่มีอะไรอันตรายเท่าไหร่นะครับนอกจากตกไปในลาวานะโอเคดูความเล็กตรงเป๊ะนี่สิทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องสร้างฐานด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นแก๊สก็จะมาถล่มบ้านถล่มเมืองเราอีกเช่นเคยนะโอเคเราก็ขุดเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมแก๊สน่ะทุกคนตอนแรกอะโอ้เจ็บแก๊สทุกคนอะตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแล้วมันก็มาสปอนตรงนี้อีกตัวนึงคือแบบ what โอเคนะก่อนอื่นเลยเราก็มาสร้างฐานก่อนนะครับเราก็สร้างฐานกันก่อนเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้แก๊สมันระเบิดบ้านเราตั้งแต่แรกพบนะประตูนี่ทิ้งไว้ก่อนนะเป็นออฟซิเดียนฟรีนะโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาไว้ปิดปากประตูไว้เลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ระเบิดบ้านเรานะครับผมโอเคปิดปั๊บ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 ปิดไปเลยนะครับปิดไปอุดเราจะไม่ให้แก๊สมันโจมตีใส่ทางด้านนี้ได้เราก็จะอุดด้านนี้ไปด้วยโอเคทำเป็นหลังคาป้องกันไว้นะครับผมโอเคครับฐานเนเธอร์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ได้เนเธอร์คอร์สมาจำนวน5อันนะครับก็ถือว่าสำเร็จล่วงในวันนี้ไปนะครับเราก็ได้เข้าเนเธอร์สมใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวในเอพิโซดหน้าเราก็จะไปตามหาเนเธอร์ฟอร์เทสกันนะครับก่อนอื่นก็ปรับเป็นนอร์มอลเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวพรุ่งในคลิปต่อไปนะครับของเนเธอร์ไลท์คลาสนะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเนเธอร์ฟอร์เทสกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปฏิบัติการหาเนเธอร์ไลท์กันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็แล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ